ก็ทดลองกันนะคะว่าแป้งแบบอย่างไหนที่จะดีที่สุดนะคะค่ะนะคะการทำรูปร่างนะคะถ้าเราทำแล้วมันจะพองตัวลักษณะที่ดีก็คือหนึ่งมันจะต้องพองโป่งค่ะนะตรงกลางในส่วนของเนื้อก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะคะค่ะสีของพิซซ่าเนี่ยบางท่านเนี่ยก็จะอกขาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาทานกับพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะอย่างพวกพะแนงพวกสตูเนี่ยมันจะนุ่มๆหน่อยถ้าเราอบเหลืองมากมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะแข็งๆด้านนอกนะคะเดี๋ยวลองดูในเตานะคะหัวใจนะคะสักนิดหนึ่งสีเป็นไงคะก็กำลังนวลค่ะนะคะบางท่านก็จะชอบสีนวลๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือตัวของแป้งเนี่ยจะดีดตัวขึ้นค่ะนะคะขอเกยนิดนึงนะคะร้อนค่ะนะคะเดี๋ยวตัวแป้งอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าอันนี้จะอบสีออกนวลๆนิดนึงนะคะท่านผู้ชมถ้าอบสีเข้มผิวข้างนอกมันจะกรอบๆนะคะบางท่านนี่ชอบนุ่มๆก็จะอบให้สีอ่อนหน่อยนะคะได้เลยค่ะเอาพายมาแซะได้เลยค่ะหัวใจตัดสินใจจะหยิบอะไรดีคะอ๋อที่ตัดแป้งโสภายางอยู่ด้านข้างก็ได้ค่ะค่ะระวังถาดร้อนนะคะดูว่าข้างล่างก็เหลืองนะคะร้อนค่ะกลัวด้วยค่ะถ้าร้อนถ้ากลัวมากเดี๋ยวถาดจะหล่นลงไปไม่ได้เลยนะคะวางให้เรียบลงไปเลยค่ะในส่วนของตัวขนมปังที่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวผมใจต้องทนร้อนทำการผ่าตัดอันนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่าใส่ไส้นะคะผ่านี่ก่อนก็ได้ค่ะผมใจด้านนี้นะคะสีที่เราอบไปครั้งแรกนี่มันยังร้อนอยู่นะคะคุณผมใจบอกร้อนฉันเลยพอจับตะแกรงเลยทำท่าตกใจไปด้วยแล้วค่ะแล้วก็จะใช้นะคะมีดเนี่ยนะคะตัดหรืออาจจะเป็นกรรไกรจริงๆใช้กรรไกรตัดแล้วเนื้อขนมจะสวยกว่านี้หน่อยนะคะใช่ค่ะอันนี้จะให้ดูว่าด้านในนะคะลักษณะก็คือจะโปร่งนะคะแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังมีเห็นไหมคะขนมปังของเราทุกยี่ห้อทุกชนิดเรายังมีใยอยู่นะคะเป็นคนมีเยื่อใยค่ะขนมปังที่อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะคะลักษณะที่ดีของขนมปังก็คือต้องเป็นใยนะคะอันนี้ขนาดที่เราทำโป่งๆก็ยังเห็นลักษณะของใยอยู่นะคะท่านผู้ชมจะรับทานกับอันนี้ก็คือวันนี้ที่เรานำเสนอก็คือพะแนงนะคะพะแนงไก่นะคะก็ได้หรือว่าท่านผู้ชมจะรับประทานกับเป็นพวกสลัดก็ได้นะคะสลัดผักแล้วก็มีน้ำสลัดด้วยนะคะค่ะอันนี้ที่สุกใหม่ๆอาจจะค่อนข้างหนักสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลองตักให้ท่านผู้ชมดูนะคะยังร้อนอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกทนร้อนหน่อยทนร้อนหน่อยใช้กรรไกรแล้วกันนะคะทนร้อนหน่อยทนร้อนหน่อยเพื่อทนค่ะไม่ร้อนมากหรอกค่ะพอทนได้นะคะอันนี้จริงๆแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบก็คืออีกสักนิดนึงนะคะจะสวยกว่านี้ค่ะนี่เนื้อยังไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่ายังแบบยังไม่ค่อยสุกเท่าที่ควรที่จะสุกนะคะค่ะแล้วก็สามารถที่จะตัดได้ร้อนค่ะอันนี้เนื้อข้างในยังไม่ฟูดีนะคะความร้อนอาจจะค่ะจะน้อยไปนิดนึงะนะคะนิดนึงอันนี้ยังเป็นเนื้อยังดีดขึ้นไม่เต็มที่นะคะค่ะแต่ก็เป็นใยๆอย่างเงี้ยนะคะค่ะร้อนค่ะค่ะนะคะอันนี้ที่เราทำมาก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือดีดตัวดีเนื้อขนมปังก็จะไม่แน่นมากนะคะค่ะขอโทษนะคะค่ะได้เลยท่านผู้ชมก็จะจัดเสิร์ฟสัก2ก้อนก็น่าจะพออิ่มนะคะค่ะบางท่านอาจจะใช้วิธีการเนื้อสัตว์เอาใส่ลงไปเลยก็ได้หรือใส่ไปด้านในก็ได้นะคะมีหลายชิ้นในส่วนของถ้าหากว่าเป็นพะแนงผักที่รับประทานก็ควรที่จะเป็นพวกแตงกวานะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นสลัดก็เป็นผักสลัดก็ได้นะคะได้ค่ะอยากจะมีเนื้อสัตว์คุณใจบอกว่าวันนี้เต๋าว่าบอกว่าทำไมไม่เตรียมทำไส้กรอกอะไรประเภทนั้นให้บ้างเลยคือเอาใจทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะเด็กๆนี่เขาถ้าหากว่าเป็นสลัดปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องแบบร้องหาเป็นพวกเบคอนไส้กรอกหรือแฮมอะไรพวกนี้นะคะก็สำหรับทานกับอันนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึงก็จะเป็น
มัสมั่นมัสมั่นนะคะหรือว่าจะเป็นสตูแล้วก็มีผักก็คือแตงกวามะเขือเทศนะคะนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าแทนที่จะทานข้าวก็ลองมาทานขนมปังบางท่านที่ทานขนมปังเนี่ยแล้วไม่มีพวกเนื้อสัตว์บ้างเลยก็จะได้แต่แป้งอย่างเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้แป้งมันโปร่งนะคะข้างในคือเนื้อแป้งก็จะไม่แน่นเหมือนที่ขนมปังที่เราทานกันหรือว่าเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราแนะนำในส่วนของที่มีโฮมวีทมีพวกโฮตเมลพวกนั้นนะคะตอนนี้ในส่วนของตัวแป้งวันนี้นะคะแป้งที่เราใช้จะเป็นแป้งขนมปังเนี่ยนะคะ500กรัมร่อนรวมกับสารเสริมคุณภาพ1ช้อนชานะคะหลังจากที่ร่อนรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมยีสต์ลงไป2ช้อนชาเคล้าให้เข้ากันในส่วนของเกลือป่น1ช้อนโต๊ะละลายรวมกับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพร้อมกับน้ำ250กรัมเทใส่ลงไปในอ่างแป้งนวดพอเข้ากันหลังจากนั้นแล้วจะเติมน้ำมันพืชลงไปอีก100กรัมเราจะนวดในส่วนของตัวขนมปังเนี่ยนะคะจนกระทั่งแป้งนิ่มเนียนนะคะแล้วก็ปั้นแป้งเป็นก้อนกลมพักแป้งไว้ประมาณสัก10นาทีพอพักแป้งได้10นาทีแล้วก็นำมาตัดทำรูปร่างก้อนหนึ่งน้ำหนัก50กรัมค่ะปั้นเป็นก้อนกลมพักไว้อีก10นาทีแล้วถึงจะนำมาคลึงให้เป็นแผ่นกลมหรืออาจจะเป็นแผ่นรีก็ได้วางในถาดที่ทาไขมันแล้วพักให้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นแล้วก็จะนำไปอบที่อุณหภูมิค่อนข้างจะสูงนะคะวันนี้เราใช้ความร้อนในการอบก็ประมาณ400องศาฟาเรนไฮต์ค่ะหรืออาจจะ200องศาเซลเซียสระยะเวลาในการอบก็7ถึง10นาทีค่ะนะคะอบจนกระทั่งสีของพิซซ่านี้ออกเป็นสีเหลืองนวลนวลค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ออกมาจากเตาอบพักไว้พออุ่นค่ะจะจัดเสิร์ฟพร้อมกับนะคะผักแดงนะคะมัสมั่นสตูหรือจะเป็นสลัดก็ได้ค่ะนะคะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็เหมาะดีนะคะคุณหมอใจเวลาเราจะเดินทางไปไหนบางทีมีกับข้าวที่เป็นของแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะข้าวไปไม่สะดวกก็ทำขนมปังนะคะใส่กล่องใส่ถุงไปก็ได้นะคะแล้วก็ไปทานข้าวด้วยกันนะคะก็ได้คุณค่าทางอาหารเหมือนเราทานข้าวเจ้าเนี่ยนะคะอันนี้เพียงแต่ว่าเป็นข้าวสาลีแต่บางทีพอเราเห็นแกงแล้วเราก็ไม่อยากจะทานคู่กับขนมปังอยากจะได้ข้าวสวยร้อนๆมากกว่านะคะค่ะตอนนี้ในเรื่องของการทำเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งยากนะคะในเรื่องของพวกประเภทแกงเนี่ยนะคะทางท่านผู้ชมสนใจในเรื่องของการทำกับข้าวนะคะครัวการอาชีพของเราในวันอังคารเนี่ยอาจารย์วานนท์ก็จะสอนในเรื่องของการทำอาหารไทยอาหารว่างขนมไทยในส่วนของวันศุกร์นะคะเราก็นำเสนอท่านผู้ชมในเรื่องของการทำเบเกอรี่ค่ะขนมครกต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการครัวการอาชีพทั้งวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ท่านผู้ชมก็จะได้ทั้งสองอย่างนะคะทั้งไทยทั้งเทศนะคะในส่วนของสัปดาห์หน้าเราก็จะมีในเรื่องของพิซซ่าแต่ว่าแทนที่จะเป็นพิซซ่าชิ้นใหญ่ๆก็จะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมวันนี้นะคะดูแล้วแล้วก็กลับไปทำเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บไปเข้าตู้เย็นใส่ถุงพลาสติกหรือว่าใส่กล่องให้เรียบร้อยเก็บเข้าตู้เย็นแล้วสัปดาห์หน้าเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะเราจะมีพิซซ่ากระเป๋าค่ะนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำขนมอบนะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะคะเพียงแต่ต้องฝึกนิดหน่อยนะคะแบบทำหลายๆครั้งบางครั้งแรกอาจจะไม่ดีเท่าที่ใจเราอยากให้เป็นแต่ว่าพอครั้งต่อๆไปนอกจากว่าท่านผู้ชมบางท่านที่มีพื้นฐานอยู่แล้วพอเห็นสูตรปุ๊บสบายนะคะเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมสนใจนะคะในเรื่องของการทำขนมอบแล้วก็ยังมีข้อข้องใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ที่รายการครัวการอาชีพนะคะจะติดต่อมาทางจดหมายก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเวลาที่โทรมาเนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางครั้งจดหมายเนี่ยเวลาที่เราทำงานก็คือเต็มวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นมืดๆอยู่แล้วนะคะการเขียนมันไม่ละเอียดเท่าผู้อื่นจะได้เร็วกว่าได้ใจความกว่าแล้วก็รู้สึกว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันมากกว่านะคะนะคะสำหรับภาคเรียนหน้าถ้าท่านผู้ชมสนใจเรื่องไหนก็สามารถที่จะบอกกล่าวกันมาได้อยากจะแนะนำรายการให้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายๆท่านสัปดาห์หน้านี้ก็ถ้าขอโทษค่ะเทอมหน้านี้ก็จะใกล้กับช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะอาจจะเราก็คงจะนำเสนอในเรื่องของการทำเค้กทำคุกกี้พวกนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะนะคะในเรื่องของวันนี้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปท่านผู้ชมจะไปทดลองทำพิซซ่าทานคู่กับผัดแดงไก่ผัดแดงเนื้อผัดแดงหมูก็ได้นะคะนะคะเราสองคนวันนี้ได้แล้วค่ะอาหารเย็นสองจานคนละหนึ่งชุดนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะคะเราจะพบกันในเรื่องของการทำ
พิซซ่ากระเป๋าค่ะนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ